ไอรอนคอร์สวันนี้ขอเสนอทำไมญี่ปุ่นไม่ช่วยเยอรมันบุกโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าใครอยู่ฝั่งไหนอย่างฝั่งอักษะนะครับก็จะมีเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็จะมีแกนนำหลักๆก็คือสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ถ้าผู้ชมสงสัยไหมครับว่าก็ในเมื่อญี่ปุ่นนะครับเขามีชายแดนใกล้ๆกับสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ทำไมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงตั้งแต่ปี1941ที่เยอรมันบุกโซเวียตจนถึงปี1945นะครับทำไมญี่ปุ่นถึงไม่ช่วยเยอรมันเนี่ยรบกับโซเวียตเลยนะครับทำไมถึงเอากองกำลังไปรบกับอเมริกานู่นเนี่ยถ้าช่วยกันบุกโซเวียตเนี่ยโซเวียตก็คงแพ้ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหาเหตุผลกันนะครับผมโดยที่คำตอบของคำถามนี้นะครับก็คือมีอยู่2เหตุผลใหญ่ๆนะครับเหตุผลที่1นะครับคือกองทัพญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เตรียมแผนที่จะบุกโซเวียตเอาไว้ก็คือในช่วงปฏิบัติการบาบาร่าซ่าเริ่มต้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนปี1941นะครับเยอรมนีไม่ได้ประกาศให้ญี่ปุ่นรู้ก่อนนะครับว่าจะทำการบุกสหภาพโซเวียตทำให้เมื่อเยอรมันเนี่ยได้รู้เข้าสู่สหภาพโซเวียตแล้วญี่ปุ่นก็เตรียมตัวรับมือไม่ทันแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าเยอรมันเนี่ยจะบุกสหภาพโซเวียตก็เลยไม่ได้เตรียมแผนอะไรในการรบกับโซเวียตสักอย่างเลยนะครับผมก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะครับไปบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ในเดือนธันวาคมปี1941ซึ่งญี่ปุ่นก็ไม่ได้บอกเยอรมันเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยญี่ปุ่นถึงไม่ได้ไปช่วยเยอรมันเนี่ยครับรบกับโซเวียตก็เพราะว่าเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือไม่ได้เตรียมแผนที่จะบุกโซเวียตเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็คือพันธมิตรเนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้ก็เลยไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับไม่ได้เตรียมแผนการเอาไว้พอญี่ปุ่นเห็นเยอรมันบุกสหภาพโซเวียตโดยที่ไม่บอกญี่ปุ่นก่อนนะครับในเดือนธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นก็เลยบุกสหรัฐอเมริกานะครับทำให้อเมริกาเข้าร่วมสงครามเฉยเลยนะครับผมแหน่มึงไม่บอกกูใช่ไหมกูก็ไม่บอกมึงเหมือนกันสุดท้ายนะครับพากันล่มครับผมนะไม่ประสานงานกันก่อนนะโอเคนี่ก็เป็นเหตุผลที่1 นะครับเหตุผลที่2นะครับที่ทำไมญี่ปุ่นไม่ช่วยเยอรมันเนี่ยบุกโซเวียตนั่นก็คือเรื่องของทรัพยากรครับผมนะคือต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าดินแดนของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ตรงที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันคือทางด้านตะวันตกของสหภาพโซเวียตนะครับก็คือตรงที่ติดกับเยอรมันนั่นเองหรือว่าตรงที่ติดกับยุโรปนั่นเองครับผมนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีทั้งน้ำมันมีทั้งข้าวมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับที่จำเป็นเนี่ยจำนวนมากเลยส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะครับถ้าพวกเขาบุกเข้าไซบีเรียนะครับก็คือดินแดนที่ติดกับโซเวียตของพวกเขาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะได้นะครับก็คืออะไรครับผมหิมะนั่นเองครับผมนะมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยนะครับดินแดนไซบีเรียแถมเส้นทางครับยังทุรกันดารอีกด้วยนะก็เรียกได้ว่าถ้ายึดที่นี่ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแน่ๆครับผมนะจะเอาไปปลูกข้าวเอาก็ปลูกไม่ได้จะเอาไปอะไรอ่ะขุดทองเอาทองก็ไม่มีเลยจะเอาหาน้ำมันเอาก็ไม่มีน้ำมันอีกนะครับโอ้โหก็เลยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมเนี่ยญี่ปุ่นถึงไม่บุกสหภาพโซเวียตเพราะว่าถ้าเขาบุกไปนะครับเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะทรัพยากรอะไรก็ไม่มีแถมเรื่องของทรัพยากรครับก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะก็คือพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากนะครับไปกับสงครามในจีนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี1937มาแล้วนะครับและพวกเขานะครับยังถูกกดดันจากทางสหรัฐอเมริกาให้ถอนกองกำลังออกจากประเทศจีนอีกครับผมนะโดยอเมริกาเนี่ยได้ทำการคว่ำบาตรคว่ำจานคว่ำถ้วยญี่ปุ่นนะครับคว่ำหมดเลยนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันแทบไม่เหลือใช้การบุกสหภาพโซเวียตของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นแล้วนะครับผมเพราะว่าพวกเขาต้องการน้ำมันไงครับซึ่งพวกเขาจะไปหาน้ำมันได้จากไหนครับก็ทางตอนใต้ของพวกเขานั่นเองครับผมนะที่มีดัชอีสต์อินเดียอินโดจีนพม่าฟิลิปปินส์นะครับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยสุดท้ายนะครับแทนที่พวกเขาจะช่วยเยอรมันเนี่ยบุกสหภาพโซเวียตนะครับพวกเขาก็ลงใต้นะครับผมไปยึดฟิลิปปินส์ไปยึดพม่าไปยึดอินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาอะไรพวกนั้นครับมาเลเซียอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับผมก็ไปยึดมาหมดเลยเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันมีทั้งยางมันมีทั้งน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่จำเป็นในการจะสร้างอาวุธสงครามนะครับผมเพื่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในอนาคตต่อไปซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลแล้วครับว่าทำไมเนี่ยญี่ปุ่นถึงไม่ไปช่วยเยอรมันรบกับสหภาพโซเวียตแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เคยรบกับสหภาพโซเวียตนะครับ
ก็คือก่อนหน้านั้นนะครับผมก่อนหน้าที่เยอรมันเนี่ยจะบุกโซเวียตอีกนะก็ญี่ปุ่นนะครับผมก็มีความขัดแย้งนะครับกับสหภาพโซเวียตเรื่องชายแดนตรงมองโกเลียกับแมนจูเรียนะครับจนเกิดการรบกันระหว่างสหภาพโซเวียตกับญี่ปุ่นที่สมรภูมิคาวชินโกด้วยนะครับผมซึ่งสงครามในครั้งนั้นนะครับก็จบลงด้วยความสูญเสียอย่างหนักเลยนะสำหรับทั้งสองฝ่ายแถมเรื่องดินแดนนะครับก็ไม่คุ้มเอาเสียเลยนะครับผมและในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากที่อเมริกาเนี่ยได้ยิงระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นแล้วนะครับกองทัพของสหภาพโซเวียตนะครับประมาณครึ่งล้านนายนะก็ได้บุกดินแดนแมนจูเรียของญี่ปุ่นด้วยนะครับหลังจากนั้นกองทัพของสหภาพโซเวียตก็ให้ดินแดนแมนจูเรียกับพวกคอมมิวนิสต์จีนแล้วครับแล้วก็สหภาพโซเวียตก็ยังใช้ดินแดนแมนจูเรียนี้นะครับในการแทรกแซงเกาหลีเหนืออีกด้วยนะและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเหตุผลล่ะครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงไม่บุกสหภาพโซเวียตช่วยกับเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ